นี่คือฝาบ่อกลองของบ่อปลานะครับผู้ชมอันใหม่นะฮะนี่เป็นคลองน้องใช่หรอแม่นแล้วครับจากวันที่พี่เจมเข้ามาบอกผมว่าพ่อครับเจมอยากเลี้ยงปลาทองเจมอยากเลี้ยงปลาครับชีวิตผมก็ไม่เหมือนเดิมผมใช้เงินแค่ไม่กี่บาทยกธรรมชาติมาไว้ที่บ้านทุกวันนี้ผมนั่งกินกาแฟริมบ่อฟังเสียงน้ำให้อาหารน้องปลาลูกชายผมนั่งฟังเพลงตรงนี้อ่านหนังสือตรงนี้ทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวตรงนี้เขาได้เรียนรู้ในสิ่งที่หาไม่ได้ที่โรงเรียนเขาได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติได้พักสายตาจากคอมพิวเตอร์จากโทรศัพท์มือถือสำหรับผมมันโคตรจะคุ้มค่าครับสวัสดีครับ YouTube พบกับคุณพ่อจอยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวไม่ใช่รีวิวบ่อปลานะผู้ชมผมจะรีวิวตัวนี้นะผู้ชมตัวนี้นะครับลืมไปวันนี้ผมอยู่กับพี่เจมนะครับพี่เจมกำลังกินกาแฟตอนเช้าอยู่นะผมจะมารีวิวแผ่นตัวนี้นะถ้าจะใช้ศัพท์ให้ถูกเขาน่าจะเรียกว่าแผ่นปิดกลองแผ่นปิดกลองบ่อปลานะครับแต่ว่าเดี๋ยวมุมนี้แล้วกันแต่ว่าคือมันไม่มีขายหรอกผู้ชมมันไม่มีขายถ้าเราจะไปร้านขายอุปกรณ์อะไรก็ตามแล้วเราจะไปบอกว่าผมขอซื้อแผ่นปิดกลองบ่อปลาหน่อยครับมันไม่มีขายนะผู้ชมก็คือมันเป็นอะไรที่เราจะต้องปรับต้องหาต้องสรรหาตัวเองนะครับว่าเราจะใช้วัสดุอะไรมาทำนะซึ่งผมได้ใช้ตัวนี้แล้วผมรู้สึกว่ามันโอเคแหละมันโอเคแล้วผมก็เลยจะมารีวิวให้ผู้ชมได้ชมกันนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าบ่อปลาค้าของผมใช้วัสดุอะไรนะที่บ่อปลาค้าผมใช้เป็นไม้จริงนะผู้ชมเป็นไม้จริงเลยซึ่งตอนได้ไม้มาก็ขัดอย่างดีครับใช้เครื่องขัดอย่างดีนะครับลงสีย้อมไม้เรียบร้อยนะครับไม่มีแอ่นไม่มีแตกนะครับตรงดีเป๊ะทุกอย่างพอเวลามันผ่านไปนะครับสีย้อมไม้ก็หายไปแล้วนะครับไม้ก็มีการบิดมีการงอนะครับแถมหนักอีกต่างหากผู้ชมตัวนี้หนักอีกต่างหากนะครับคราวนี้ที่บ่อปลาทองของผมนะครับมันจะไม่เชิงเป็นในร่มแล้วก็ไม่เชิงกลางแจ้งนะครับมันจะเป็นแบบนี้ผู้ชมผมทำเป็นไม้ละแหนงนะครับเป็นไม้ละแหนงขึ้นมาเองแล้วให้มันป้องกันแสงแดดได้บางส่วนนะครับในบางช่วงเวลานะครับนะครับตัวนี้ก็ทำเองนะผู้ชมเนี่ยทำเองหมดเลยอ่ะพวกผมทำเองทั้งหมดเลยตรงนี้รวมถึงหลังคาตัวนี้ผมก็ทำเองนะครับตั้งเสาเองบ่อปลาคราฟทำเอง 7,500 นะครับบ่อปลาทอง800กว่าบาทนะครับทำเองกับพี่เจมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูระแหนงด้านนอกด้วยอ่ะแถมพวกนี้ทำเองหมดเลยนะผู้ชมคราวนี้อ่ะเอามาเข้าเรื่องกันต่อด้วยความที่มันเป็นกึ่งกลางแจ้งมันไม่ได้แบบแดดเต็ม 100% แล้วก็ไม่ได้แบบร่ม 100% นะดังนั้นผมต้องหาวัสดุที่มันจะทนแดดได้ประมาณหนึ่งนะครับทนฝนได้ประมาณหนึ่งแล้วก็ที่ผมเน้นก็คือประหยัดแล้วก็น้ำหนักเบานะครับผมได้เป็นวัสดุตัวนี้มาผมถอดให้ดูเลยนะครับเปิดกองให้ดูด้วยนะครับแผ่นตัวนี้นี่อ่ะอย่างนี้แล้วกันเนี่ยผมยกมือเดียวให้ดูเบาๆนะครับนี่นะครับพี่เจมก็นั่งกินกาแฟอยู่นะครับเนี่ยมันจะเป็นวัสดุที่เป็น PVC นะผู้ชม
แต่ว่าเห็นไหมมันไม่งอนะครับมันไม่งอไม่แอ่นนะครับมันแข็งแรงเลยผู้ชมมันแข็งแรงแล้วก็น้ำหนักเบานะจับมือเดียวได้สบายๆเลยนะครับราคาถูกด้วยผู้ชมราคาถูกมากๆด้วยนะเอาชื่อก่อนชื่อตัวนี้นะเขาเรียกว่า PVC ตกแต่งผนังนะครับยี่ห้อแคซ่าเดี๋ยวผมขึ้นชื่อยี่ห้อให้ด้วยไม่ได้โฆษณาอะไรนะแค่รู้สึกว่ามันใช้ดีนะก็เลยรีวิวให้ชมกันนะครับตัวนี้ราคา70บาทแต่70บาทมันไม่ได้สั้นแค่นี้นะผู้ชมความกว้างเท่านี้แหละความกว้างจะอยู่ที่26เซนความกว้าง26ซมนะครับแต่ความยาวเนี่ยมัน3เมตรหรือ2เมตร90ประมาณนี้นะครับยาวมากผู้ชมยาวมากผมเอามาตัดแล้วเหลือนะครับแผ่นหนึ่ง70กว่าบาทไหมพี่เจมส์ครับ70กว่าบาทแต่ว่ามันจะแล้วแต่สีนะผู้ชมก็คือแต่ละสีมันมีราคาที่ไม่เท่ากันนะครับตัวเนี้ยผมซื้อตัวสีที่ถูกที่สุดนะมันเป็นลายไม้สีอ่อนนะครับสีบีดตัวนี้จะ70กว่าบาท72มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วตอนที่ผมซื้อมานะผู้ชมผมซื้อมาทำคอกน้องหมาด้วยนะครับแล้วมันเหลือตามสไตล์ผมอ่ะผู้ชมอะไรที่มันถูกอะไรที่มันดัดแปลงมาใช้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดผมก็ใช้แบบนั้นแหละนะครับตามสไตล์ช่องบ้านๆแบบนี้เนาะถ้าเกิดผู้ชมชอบยังไงผมฝากกดไลค์ให้หน่อยแล้วกันนะกดไลค์กดซับให้หน่อยเด้อแล้วก็ถ้าเกิดสีมันฉูดฉาดกว่านี้สีมันทำยากกว่านี้มันก็จะราคาแพงกว่านี้เท่านั้นเองนะแต่ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ถูกถือว่าถูกมากๆนะครับซื้อที่ไทยวัสดุนะครับร้านค้าวัสดุก่อสร้างร้านอื่นก็น่าจะมีนะอันนี้ผมซื้อที่ละเอียดนะครับก็เอามาตัดผู้ชมตัดด้วยอะไรก็ได้เลื่อยมือก็ได้หรือจะใช้เป็นลูกหมูก็ได้ตัดนะครับแล้วก็วางประกบลงไปแค่นั้นเองผู้ชมแค่นั้นเองง่ายๆนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยผมก็ตัดให้มันเข้าพอดีกับช่องตอนที่เป็นเส้นตรงเนี่ยผมก็ใช้เลื่อยนี่แหละตัดนะครับแต่ว่าส่วนที่เป็นส่วนโค้งเนี่ยผู้ชมเอาตะปูก็ได้เอาเหล็กก็ได้นะครับหล่นไฟแล้วก็เอามาจิ้มมันนะครับตัดดัดโค้งให้มันตามที่ใจเราต้องการนั่นแหละนะครับมันทำง่ายมากผู้ชมเพราะเป็น PVC นะครับเนี่ยผมให้ดูมุมไกลอีกทีนึงนะถอดมาให้ดูอีกทีนึงด้านหลังเป็นสีขาวล้วนด้านหน้าเป็นลายๆแบบนี้นะครับสำหรับใครที่กำลังหาอยู่นะว่าวัสดุกรองผู้ผิดสำหรับใครที่กำลังหาอยู่นะว่าฝาปิดช่องกรองเราจะใช้อะไรดีก็แนะนำครับตัวนี้ใช้ดีเหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดทนแดดทนฝนจัดๆจริงๆไม่น่าเหมาะนะถ้าเกิดทนแดดทนฝนจริงๆก็ต้องหาวัสดุอื่นนะครับอันนี้มันแดดไม่ได้ 100% นะครับตาแดดเดี๋ยวนี้ก็พักหนึ่งแล้วครับไม่เห็นมีปัญหาอะไรประมาณนี้ผู้ชมสำหรับบรรยากาศยามเช้านะครับพี่เจมก็กินกาแฟตอนเช้าครับเดี๋ยวผมก็จะไปกินกาแฟแล้วนะผู้ชมนะสำหรับวันนี้ผมแล้วก็พี่เจมลาไปก่อนนะครับสวัสดีเด้อเด้อจะเด้อบาย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 